ต้องอย่างนี้นี่20แต่มันกลายได้นะเพราะของณเดชก็ไม่เหมือนนะเอาเขาปลูกตัวเองไว้ใช่ปะรุ่นที่3เดี๋ยวก็รู้เกี่ยวของเขาเนี่ยเขาต้องอย่างนี้นี่นี่นี่เนี่ยเบอร์20นี่อ่ะก็จะลักษณะงี้โอ้สูงดีนะเนี่ยข้าวนี่ครับนี่แปลกดีครับเขาปลูกตัวเอง3หนนั่นนะผมว่าแล้วเหมือนของผมเลยเนี่ยดูดิเนี่ยเบอร์20ของตัวเองที่เก็บไว้นะแล้วกายเป็นไงมันแสดงของผมที่ผ่านมามันแท้แต่มันกายดูดิเนี่ยครับเอาเขาปลูกในนาไว้เนอะแต่มันรุ่นลูกรุ่นเหลนรุ่นหลานดูสิอ่ะจะมีแบบนี้อาจจะใกล้เคียงหน่อยก็จะไม่ใช่ดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลายไปแล้วครับเนี่ยเอาเขาปลูกตัวเองไว้เนอะเนี่ยครับคลิปนี้พามาดูข้าวน้าผมนี่เบอร์20แท้แท้ต้องเป็นแบบนี้นี่ใบตั้งใหญ่รวงไปกระปุ่มอย่างนี้เนี่ยเนี่ยแท้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะดูเป็นอย่างนี้นี่ไปข้าวนาดำจะลกยากหน่อยนี่ครับนี่ต้องอย่างนี้นี่20แต่มันกลายได้นะเพราะของณเดชก็ไม่เหมือนนะเอาเขาปลูกตัวเองไว้ใช่ปะรุ่นที่3เดี๋ยวก็รู้เกี่ยวของเขาเนี่ยเขาต้องอย่างนี้นี่นี่นี่เนี่ยเบอร์20นี่อ่ะก็จะลักษณะงี้โอ้สูงดีนะเนี่ยข้าวเห็นอย่างเงี้ยดูก็ย่องก็แย่งเถอะไหลกระจายเลยเนี่ยเบอร์20อ่ะไม่ใช่อย่างนี้อย่างนั้นใช่เขาได้เลยแหละเนี่ยแล้วใบเขาเวลาเขาเหลืองเขาจะเหลืองเงี้ยนะเหลืองนวลๆอย่างเงี้ยเนี่ยดวงเดียวเนี่ยเวอร์ไปแล้วเนี่ยของแท้เลยลักษณะเม็ดเขาจะจับเป็นปุ่มปุ่มอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแถวบ้านเนี่ยเรียกว่าเบอร์20แท้แถวบ้านเราเนาะแต่ไม่เกี่ยวที่ไหนมาเบอร์20สมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเงี้ยวิมันคือเป็นอย่างอื่นไปหมดเออกันมาใหม่ไม่ใช่ตัวเก่าตัวเก่าอย่างนี้ถ้าตัวจังตัวรุ่นแรกๆอ่ะนี่ตัวนี้นี่เจ๋งจริงนี่ครับลงเลยครับเราไปถ่ายเข้าเบ็ดอยู่คืนนี้จะไปปักเบ็ดกับจันเอกอันนี้ออกมาดูนาแปลงนี้ก่อนเนี่ยเอาเบ็ดไปเสริมให้พอ50คันเข้าเบ็ดอยู่เหลืออีก2คันข้าวไม่ดีเท่าไหร่เนาะดูแห้งๆป่ะแตกดอกเยอะครับThank you.
อันนี้เพิ่งเข้าร้อยข้าวมาเลยครับก็รีบเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นปุ่ม2นะครับน่าจะได้อยู่10เกียร์นะมีเขาปลูกประมาณ50โอ้โหดูแตกดอกเหลืองครับเป็นพุ่นเหลืองเลยนี่ครับโอ้โหพุ่นพุ่นเดี๋ยวดูข้างหลังนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมอยู่ไม่จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าป่องเบ็ดนะฮะนู่นเลยอ่ะไปโซนฝั่งมาข้ามเลยไกลจากบ้านอยู่ครับเดี๋ยวเอารถยนต์ตามจันเอกไปให้จันเอกมาก่อนก็พาเพื่อนพี่มาดูก่อนว่าตัว20แท้เป็นยังไงนะครับจะหายากมากตัว20แท้ตอนนี้น่าจะกลายหมดแหละแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเบอร์20ของณเดชน์ตรงนู้นเขาปลูกตัวเองไว้ครั้งที่3แล้วมันเปลี่ยนไปนะมันไม่เหมือนอย่างนี้นะเอาจากลักษณะแบบนี้แหละแต่ทำครั้งที่3แล้วรุ่นเหลนรุ่นหลานของข้าวเขาอะไหลก็ได้เหลืออีกเยอะนะครับเนี่ยแล้วเรื่องของนักเด็กที่ทำไว้5ไร่ตรงนี้เบอร์20ป่ะ20ใช่ป่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปดูไม่เหมือนอย่างนี้นะเนาะเขาหลายไปแล้วมันเริ่มตายเขาปลูกตัวเขาเองไว้อะเนาะมันหลายไปแล้วไงไปที่สามนะอ๋อคืนนี้เราจะโดนฝนไหมนะคึ้มมานะริมนี้เละหน่อยนะครับเว้นไว้แทงที่หลังนะครับผมผมใช้ดูเม็ดข้าวนะครับโอ้โหตุ่มกระดงเลยนี่ครับพอได้น้ำหนักก็พอไปพอมาอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับไม่ถือว่าดีเพราะข้าวออกดอกเลยเขาจะมีรีบเยอะหน่อยบางทีรวงแห้งก็มีมั่งนะครับเนี่ยโดดๆดีๆขึ้นไปเทเลยครับผมข้าวโผล่เยอะแล้วครับสองรอบอันล่างอ่ะ
จอแจดิได้ทางล่าง2อุ้มหรือ3อุ้มเลยข้าวเราๆ5อุ้มเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้าวนาเด่นเลยนะครับคลิปนี้สั้นหน่อยนะครับเพราะว่าจะบ่าย3แล้วกว่าผมจะถึงนี่เดี๋ยวผมเกี่ยวเขียนไม่ทันเดี๋ยวรอชมคลิปปักเบ็ดนะครับมันแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมโทรมาถามว่าเขาได้กี่อุ้มนะครับแล้วได้ราคาเท่าไหร่นะอ้าวฝนลงเม็ดปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บอะไรครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวข้าวกูมาแล้วเดี๋ยวเรื่องออกปักเบ็ดด้วยอ่ะผมอ่ะฝนล่อหัวเลยหมานแล้วนั่นจะไปขายก่อนเที่ยวครับเพราะยังไงไม่หมดเด็ดลายๆแล้วที่กระจกเลยไปเดี๋ยวเราพาไปดูแวะดูพันตะเด็ดเขาเบอร์20ของเขาไว้ตลอดทำไฟที่3มาดูลักษณะจะเป็นยังไงได้ไข่ข้อหันคล่องใจกันสักทีมันต้องกลายได้เนี่ยตกหนาใหญ่นี่นี่รอดูทีท่าก่อนเดี๋ยวให้เขาจับกันเองเดี๋ยวเราไปแล้วขาวโอ้โหนุ่นทงดงภูขาวมาจ้ะฝนอะไรงงจะหนาวจะร้อนจะฝนอะไรไม่รู้ครบทุกฤดูเลยนี่ครับนี่แปลกดีครับเขาปลูกตัวเอง3หนนั่นนะผมว่าแล้วเหมือนของผมเลยเนี่ยดูดิเนี่ยเบอร์20ของตัวเองที่เก็บไว้นะแล้วกายเป็นไงมันแสดงของผมที่ผ่านมามันแท้แต่มันกายดูดิเนี่ยเนี่ยครับเอาเขาปลูกในนาไว้เด้อแต่มันรุ่นลูกรุ่นเหลนรุ่นหลานดูสิอ่ะจะมีแบบนี้อาจจะใกล้เคียงหน่อยก็จะไม่ใช่ดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลายไปแล้วครับเนี่ยเอาเขาปลูกตัวเองไว้เด้อ เนี่ยเห็นไหมผิดกันกับแปลงเมื่อกี้นี่เลยเพราะฉะนั้นอย่าไว้เกิน3หน2หนพอเขาปลูกในนาตัวเองก็โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามสมาชิกช่องผมด้วยนะครับผมยังไงเจอใหม่คลิปหน้านะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมโทรสอบถามให้อ่ะก็ดูสิครับนี่โอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวเกี่ยวแปลงนี้เดี๋ยวมาคุยกับป๋าเดชว่าอาการเป็นยังไงโอเคครับสวัสดีครับ